คุณผู้ชมครับมีอัลบั้มอยู่อัลบั้มหนึ่งที่ออกในช่วงรอยต่อของยุค90เข้าสู่ยุค2000ซึ่งผมชอบตั้งแต่ตอนที่ออกมาตอนนั้นแต่ว่าตอนนั้นเนี่ยมันไม่มีแผ่นเสียงครับแต่วันนี้เขาออกมาในรูปแบบแผ่นเสียงแล้วและเก็บทุกสิ่งทุกอย่างที่ทำให้ผมชอบเกี่ยวกับอัลบั้มชุดนี้ตั้งแต่เพลงข้างในยันปกของมันเนี่ยเอาไว้ครบถ้วนเลยวันนี้ผมเลยอยากจะมาบอกว่าผมชอบแผ่นนี้ครับและเช่นเคยครับชอบแผ่นนี้สนับสนุนโดยมัธยาวิชั่นเซ็นเตอร์ถ้าคุณมีปัญหาเรื่องของสายตาโดยเฉพาะถ้าทั้งสายตาสั้นและสายตายาวพร้อมๆกันคุณต้องการแว่นโปรเกรสซีฟคุณต้องไปที่มัธยาวิชั่นเซ็นเตอร์ครับติดต่อไปที่หมายเลขโทรศัพท์นี้ลองนัดหมายเข้าไปตรวจสอบสายตาคุณดูก่อนที่นั่นเชี่ยวชาญเรื่องนี้มากนะครับผมก็ใช้แว่นที่ตัดที่มัธยาวิชั่นเซ็นเตอร์อยู่ครับเรากำลังพูดถึงอัลบั้ม Return to Retroของมิสเตอร์ซีหรือว่าสมเกียรติอริยชัยพาณิชย์นะครับความจริงก็แทบไม่ต้องแนะนำนะฮะใครที่ฟังเพลงมาตั้งแต่ยุค90ใครที่เป็นแฟนของ Bakery Music สมเกียรติอริยชัยพาณิชย์ก็คือหนึ่งในผู้ร่วมก่อตั้ง Bakery Music ขึ้นมาเดิมทีสมเกียรติเนี่ยเขาจะเป็นที่รู้จักกันในนามคนทำเพลงแบบ Remix ก็คือเอาเพลงที่มีอยู่เนี่ยแล้วก็เอามา Remix กันใหม่แล้วก็มีอัลบั้มประสบความสำเร็จมาตั้งแต่ยุคก่อนที่จะมี Bakery Music นะครับตั้งแต่อัลบั้ม Mr. C แล้วก็มา Volume 10ซึ่งเพิ่งทำเป็นแผ่นเสียงไปเมื่อไม่นานนี้แล้วก็มีอัลบั้ม Sigma นะฮะจนกระทั่งก่อตั้ง Bakery Music ก็จึงมีอัลบั้มที่ชื่อว่า Sequenceและนี่ก็เป็นอัลบั้มชุดที่2ในนามของ Bakery Music เป็นอัลบั้มชุดที่5ของตัวสมเกียรติเองนะครับในชื่อว่า Return to Retro อัลบั้มชุดนี้มันพิเศษยังไงในยุค90ให้ลองนึกถึงบรรยากาศของอิทธิพลทางด้านดนตรีที่มีมาจากฝั่งอเมริกาก็จะเป็น Grunge นะฮะฝั่งอังกฤษก็จะเป็น Britpop นะฮะเป็นช่วงของกีตาร์แบนด์นะฮะในขณะเดียวกันก็จะเริ่มมีวงแบบบอยแบนด์ R&B ที่เป็นที่รู้จักมากๆนะครับฮิปฮอปก็เริ่มจะประสบความสำเร็จมากๆเกิดซูเปอร์สตาร์ฮิปฮอปขึ้นมาในเมืองไทยเองเนี่ยก็ยุคนั้นก็ร็อกนะครับจะเยอะมากนะครับแล้ววันดีคืนดีก็จะมีเพลงที่มันเป็นซาวแบบถ้าจะว่าไปแล้วคือคนไทยโดยทั่วไปอาจจะไม่คุ้นเคยแต่ถ้าเกิดเป็นนักฟังเพลงที่เสาะแสวงหาเพลงที่น่าสนใจมันมีมูฟเมนต์ที่น่าสนใจอยู่มูฟเมนต์หนึ่งนะครับเป็นการรวมตัวกันของกลุ่มศิลปินญี่ปุ่นอยู่กลุ่มหนึ่งที่ทำเพลงแบบเอาซาวแบบย้อนยุคแต่มาทำให้มันกลายเป็นเพลงใหม่ขึ้นมาแล้วเขาเรียกซาวลักษณะนั้นว่าชิบูยาเกะนะครับและเพลงที่มีซาวในแบบชิบูยาเกะเนี่ยก็กลายมาเป็นซิงเกิลแรกที่อยู่ในอัลบั้ม Return to Retro เนี่ยชื่อเพลงสงสัยซึ่งเพลงนี้เนี่ยเดิมทีมันคือเพลงของเรียกว่าเป็นตัวพ่อตัวแม่เลยนะฮะของชิบูยาเกะนั่นก็คือ Pizzicato 5เพลงดั้งเดิมเนี่ย Original Version เนี่ยชื่อว่า Sweet Soul Review แล้วสมเกียรติเนี่ยก็ไปซื้อลิขสิทธิ์มาแล้วก็ทำเวอร์ชันภาษาไทยคือ cover เวอร์ชันออกมาในเวอร์ชันภาษาไทยและไอ้ซาวแบบชิบูยาเกะเนี่ยที่มันมีอย่างที่บอกว่าซุ้มเสียงมันเป็นซุ้มเสียงของดนตรีแบบเก่าๆมีกลิ่นอายแบบ lounge music คือดนตรีแบบที่เราจะได้ยินในลิฟต์ใน lounge ของโรงแรมในยุค 50s 60s อะไรแบบนี้นะฮะแต่ว่าผสมผสานกันกับเทคโนโลยีการทำเพลงที่ตอนนั้นเริ่มเข้าสู่ยุคที่การใช้แซมเปิลสามารถที่จะเอาเสียงอะไรก็ได้มาตัดต่อแล้วก็ผสมผสานกันออกมาเป็นเพลงอย่างที่ต้องการเป็นบีทอย่างที่ต้องการมันก็เลยทำให้มันดูแปลกใหม่มากในยุคนั้นสำหรับคนฟังเพลงในเมืองไทยโดยทั่วไปนะฮะแต่สำหรับคนที่อาจจะเสาะแสวงหาเพลงแปลกๆฟังเนี่ยก็อาจจะรู้สึกว่าฮ่าในที่สุดเมืองไทยก็มีซาวแบบนี้สักทีนึงนะฮะและนั่นก็คือลักษณะซาวที่มันเป็นเอกลักษณ์นะของอัลบั้มชุดนี้ตามชื่อเขาเลย Return to Retro มันเหมือนกับการย้อนยุคกลับไปสู่บรรยากาศของแวดวงวัยรุ่นหนุ่มสาวในยุค 50ที่เขาไปปาร์ตี้กันแล้วก็สนุกสนานกับเพลงแบบนี้แต่ในขณะเดียวกันเนี่ยมันก็มีอิทธิพลของดนตรีแดนซ์นะซึ่งเป็นทางถนัดของสมเกียรติเขาอยู่แล้วบางเพลงโดยเฉพาะบรรดาเพลงบรรเลงทั้งหลายเนี่ยก็จะมีความมีกลิ่นของลักษณะดนตรีแบบ acid jazz เข้ามาด้วยซึ่ง acid jazz นี่มันก็คือดนตรี soul นะฮะในยุคประมาณ 60s 70s แต่มาผสมกับ hip hop แล้วก็ผสมกับวิธีการทำบีทแบบสมัยใหม่นะฮะทั้งหมดเนี้ย
รวมอยู่ในอัลบั้มชุดนี้ซึ่งมันเป็นซาวด์ที่พิเศษมากมันเป็นซาวด์ที่แตกต่างไปจากอัลบั้มเพลงไทยในยุคนั้นโดยสิ้นเชิงนะฮะอัลบั้มชุดนี้ออกในปี1999ต่อเนื่องกับปี2000คือซิงเกิลเนี่ยออกปี99แล้วก็ตัวอัลบั้มรู้สึกจะไปออกปี2000นะฮะมันก็เลยทำให้มันเป็นจุดเปลี่ยนที่สำคัญอย่างหนึ่งส่งอิทธิพลต่อบรรดาศิลปินมากมายในวงการเพลงไทยในช่วงนั้นในยุคนั้นเราจะได้เริ่มได้ยินซาวด์ในลักษณะนี้มากขึ้นนะฮะตั้งแต่มีอัลบั้มชุดนี้ออกมานะครับเพลงเด่นๆในอัลบั้มชุดนี้เนี่ยนะครับนอกจากจะมีเพลงสงสัยนะฮะก็ยังมีเพลงวันนี้ไม่มีพี่ชาย UHF เผลอ The Dinner คือแต่ละเพลงเนี่ยมันมีสีสันที่น่าสนใจแตกต่างกันไปหมดนะฮะสงสัยเนี่ยนอกจากจะพิเศษตรงที่เป็นการ cover เพลงของ Pizzicato 5แล้วเนี่ยมันยังเป็นเพลงที่แนะนำให้เรารู้จักนักร้องคนใหม่ของ Bakery Music แล้วก็กลายเป็นขวัญใจของแฟนๆ Bakery ไปเลยนั่นก็คือ Nadia เป็นนักร้องที่มีเสียงนิ่งแต่ก็แฝงไว้ด้วยจริตอะไรบางอย่างคือพูดยากเหมือนกันแต่ว่ามันมีเอกลักษณ์ที่หลายๆคนก็จะชื่นชอบหรืออย่างเพลงวันนี้ไม่มีพี่ชายเนี่ยก็เป็นเพลงที่อันนี้แหละที่เป็นเพลงที่ไม่ได้ cover มาแล้วทำขึ้นมาเองผมรู้สึกว่านี่คือซาวด์แบบชิบูยาเกะที่ผลิตโดยคนไทยจริงๆแล้วมันเจ๋งมากนะครับมันมีความน่ารักมันมีความพิเศษของมันอยู่ในนั้นเพลงเผลอที่ไม่ต้องพูดถึงนะกลายเป็นเพลงหนึ่งในเพลงที่ฮิตที่สุดในบ้านเราในช่วงรอยต่อเรียกว่าเป็นยุคเข้าสู่มิลเลนเนียมกันแล้วกันเพลงเผลอนี่คือไปที่ไหนก็จะได้ยินเป็นเพลงที่ได้ยินในทุกผับนะฮะเป็นการมาพบกันที่ลงตัวมากระหว่างเซนทรัลดี้นะฮะหรือว่าคุณบอยไตรที่เขียนทำนองแล้วก็มีคุณนพพรชำนินะฮะมาร้องแล้วก็สมเกียรติแน่นอนเป็นโปรดิวเซอร์หรือUHF อย่างเงี้ยซึ่งเราเคยพูดกันไปแล้วกับบอยโกในช่วงของคุยเพลงคงจำกันได้นะครับว่าวิธีการเขียนเนื้อแบบบอยที่เขียนเรียงความออกมาแล้วก็พอเมโลดี้มาเขาก็มาคัดมาวงว่าจะเอาคำไหนใส่ลงไปในเมโลดี้ตรงไหนโดยไม่ต้องสนใจว่าอ่านแล้วมันจะรู้เรื่องไหมแต่ปรากฏว่าพอร้องออกมาแล้วมันรู้เรื่องนะฮะใครอยากฟังรายละเอียดเรื่องนี้ก็ไปฟังในคุยเพลงตอนบอยโกสยพงศ์หรือเพลง The Dinner อย่างเงี้ยที่มันเป็นการโชว์เทคโนโลยีในการแซมปลิ้งในยุคนั้นซึ่งเหมือนกับสมเกียรติก็เหมือนได้ของเล่นใหม่นะฮะถ้าจำกันได้วันที่เราคุยกับณโพลิแคทนะฮะก็มีการเอาไอ้ตัวเครื่องแซมเปอร์เนี่ยมาโชว์ในรายการใครไม่ได้ดูก็ลองย้อนกลับไปดูนะฮะแต่ว่าในวันนั้นเนี่ยก็เหมือนสมเกียรติเขาเพิ่งเริ่มใช้ไอ้เจ้าเครื่องนี้นะแล้วเขาก็เอาบทสนทนาที่มันเกิดขึ้นในรายการวิทยุที่เขาฟังในรถแท็กซี่แล้วก็แอบอัดไว้เป็นการสอนเหมือนมารยาทบนโต๊ะอาหารแบบสากลแล้วเขาก็ชอบมากก็เลยเอาเก็บไว้แล้วเขาก็เอากลับมาแซมแล้วก็ตัดต่อมันใหม่แล้วมันก็ออกมาเป็นเพลงที่บ้าบอคอแตกมากนะครับลองไปฟังดูกันแล้วกันไม่น่าเชื่อว่ามันจะกลายเป็นเพลงได้นะฮะแต่นั่นก็เป็นเพียงแค่ตัวอย่างแต่จริงๆแล้วทุกๆเพลงในอัลบั้ม Return to Retro นี่มันน่าสนใจไปหมดเลยนะครับเนื่องจากว่ารูปแบบใหม่ของชอบแผ่นนี้เนี่ยผมจะขออนุญาตไม่ใส่เพลงเข้ามานะฮะเพราะว่ามันมักจะมีปัญหาเรื่องลิขสิทธิ์แล้วมันก็เลยทำให้บางทีเราคลุกคลักนะฮะเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราจะใส่ลิงก์ไว้แล้วคุณลองไปหาฟังดูจริงๆมันก็น่าจะรู้จักกันอยู่แล้วแต่ถ้ายังไม่รู้จักก็ลองเข้าไปฟังตามลิงก์ที่เราจะใส่ไว้นะครับแต่เรื่องคุณภาพเสียงเอาเป็นว่าฟังผมแล้วกันผมจะบอกให้นะฮะว่าผมลองฟังเทียบเลยนะฮะว่าเมื่อออกมาเป็นแผ่นเสียงแล้วผมก็เลยลองฟังเทียบกับตัว streaming service เพราะว่าส่วนใหญ่ผู้คนที่ฟังเพลงในอัลบั้มชุดนี้นะวันนี้ก็คงต้องฟังผ่าน streaming service ทั้งหลายไม่ว่าจะเป็น Spotify Apple Music นะฮะหรือบริการอื่นๆผมฟังเทียบกันดูแล้วครับผมอยากจะบอกว่าแผ่นเสียงให้เสียงที่ดีกว่าแบบชัดเจนนะฮะอันนี้ต้องขอชื่นชมทางคุณโอ๊ตนะฮะโอ๊ตคุณนะฮะผู้ที่นำเอาแผ่นนี้มาผลิตใหม่อีกทีหนึ่งผมถามคุณโอ๊ตว่าใครเป็นคนทำรีมาสเตอริงคำตอบคือคุณฟั่นนั่นเองนะฮะคุณฟั่นนี่ก็เป็นโอ้โหเป็นคนแวดวงดนตรีมาตั้งแต่สมัยโซนี่มิวสิกยุคพี่ป้างไข่ป้างนั่นเลยนะครับแล้วก็ระยะหลังมานี้ก็มาเป็นมิวสิกดีเรคเตอร์ให้กับหลายๆคอนเสิร์ตที่ผมทำหลายคอนเสิร์ตก็คุณฟั่นทำแล้วก็เขายังทำเรื่องของการรีมาสเตอร์แผ่นเสียงอีกด้วยนะครับอันนี้ต้องขอชื่นชมทีมงานขอชื่นชมคุณฟั่นเลยว่าคีปคาแรคเตอร์เสียงเอาไว้นะครับคือคาแรคเตอร์เสียงในอัลบั้มชุดนี้มันมีอิทธิพลของสิ่งที่เรียกว่า wall of sound นะฮะคือการที่เสียงมันมาแบบเกือบจะเรียกว่าเท่าๆกันซึ่งอันนี้ผมว่ามิกซ์ยากทำยาก
มันเหมือนมันมีแต่เสียงอะไรไม่รู้อื้ออึงเต็มไปหมดนะฮะดังมาเหมือนเป็นกำแพงแห่งเสียงที่ผลักออกมาซึ่งฟิลสเปกเตอร์จะเป็นโปรดิวเซอร์ที่ชอบใช้ลักษณะเสียงแบบนี้ Wall of Sound เนี่ยนะครับแล้วก็ในอัลบั้มชุดนี้มันก็จะมีคาแรคเตอร์แบบนี้อยู่ซึ่งเอาจริงๆถ้ามาสเตอร์ไม่ดีเนี่ยมันฟังไม่รู้เรื่องเลยมันจะแบนมันจะแย่เลยซึ่งนั่นคืออาการที่เกิดขึ้นเวลาคุณฟังผ่านสตรีมมิ่งเซอร์วิสนะลองฟังอัลบั้มชุดนี้ผ่านสตรีมมิ่งเซอร์วิสคุณจะรู้สึกเลยว่าเหมือนเสียงมันไม่ค่อยดีซึ่งผมก็ไม่ทราบเหมือนกันว่ามันเป็นเพราะว่าอะไรถ้าเท่าที่ได้ยินมาเหมือนมาสเตอร์ที่เขาเอาไปใช้กับสตรีมมิ่งเซอร์วิสมันไม่ใช่มาสเตอร์จริงๆที่ตั้งใจจะเอาไว้แบบผลิตเป็นซีดีหรือเอาไปผลิตต่อเนี่ยนะฮะแต่ไม่ว่าอย่างไรก็ตามมาสเตอร์ที่ถูกนำมารีมาสเตอร์และกลายมาเป็นแผ่นเสียงชุดนี้ยังคงคาแรคเตอร์เสียงแบบนั้นเอาไว้แต่ให้คุณภาพเสียงที่ดีฝาฟังแล้วนิ่งฟังแล้วเคลียร์มากกว่าดังนั้นเนี่ยผมสนับสนุนให้หาแผ่นเสียงชุดนี้เก็บไว้เลยนะครับเท่านั้นยังไม่พออีกสิ่งหนึ่งที่มันทำให้แผ่นเสียงชุดนี้มันควรจะต้องเก็บก็คือแพคเกจจิ้งฮะคุณดูปกเขาสิครับคือดูก็รู้ว่าลงทุนสูงมากตัว CD ดั้งเดิมเนี่ยนะฮะก็คือออกแบบอย่างนี้เดะเลยครับก็คือเมื่อกางออกมาเนี่ยมันจะเป็นเหมือนแว่น3มิตินะฮะเห็นได้ว่าอันเนี้ยคือคุณทอมเจ้าเก่าฮะดีไซเนอร์ประจำของ Baker Music นะฮะเป็นผู้ให้คอนเซ็ปต์เป็นผู้ออกแบบเหมือนกับแว่น3มิติมันเป็นเหมือนสัญลักษณ์แห่งความเป็นเรโทรอ่ะเวลาเรานึกถึงอะไรเก่าๆเราก็จะนึกถึงไอ้แว่น3มิติแบบดั้งเดิมแบบเนี้ยแบบข้างนึงน้ำเงินข้างนึงแดงแบบเนี้ยนะฮะแล้วก็ใส่ตัวนี้จะมีพลาสติกสีแดงอยู่จริงๆนะฮะเนี่ยใส่เอาไว้ตัวซองนะฮะ inner sleeve เนี่ยนะฮะเมื่อดึงออกมาแล้วจะเห็นได้ว่าคือจริงๆแล้วเนี่ยมันจะมีพิมพ์ทั้งสีน้ำเงินสีแดงเอาไว้อะไรผมดึงออกมาให้เห็นชัดๆเลยแล้วกันนะฮะคือของเล่นเขาอะบ้าไปแล้วจะเห็นนะฮะอย่างภาพนี้พอเอาฟิลเตอร์แดงใส่เข้าไปมันก็จะไปบังส่วนที่เป็นสีน้ำเงินออกแล้วมันก็จะเหลือแค่ภาพที่แต่ในทางตรงกันข้ามเพราะข้างหลังเนี่ยจะเป็นฟิลเตอร์สีน้ำเงินดูเขาทำแผ่นสิครับดูของที่ให้มานะฮะคราวนี้ถ้าเปลี่ยนเป็นฟิลเตอร์น้ำเงินนะฮะจากรูปเดิมสมเกียรติจะหายไปจะเหลือแต่ตัวที่มันเป็นสีแดงไว้เห็นไหมฮะดูอีกทีนะฮะรูปเดิมนะฮะเปลี่ยนจากฟิลเตอร์น้ำเงินเป็นฟิลเตอร์แดงก็จะเห็นเป็นรูปสมเกียรติอะไรแบบนี้ครับเนี่ยคือเขาทำไว้ตั้งแต่ตอนที่เป็นซีดีแล้วเมื่อมาเป็นแผ่นเสียงคุณโอ๊ตที่ผมแบบขอชื่นชมเลยนะฮะคุณลงทุนสูงมากเนี่ยของทั้งหมดเนี่ยมีตัวนี้นะฮะแล้วทำเป็นแผ่นสปีด45นะฮะ2แผ่นด้วยกัน2แผ่นคู่นะฮะนี่อีกแผ่นหนึ่งอยู่นี่นะฮะแล้วก็ยังมีบุ๊กเล็ตนี่มีบุ๊กเล็ตคือเหมือนกับในแผ่นซีดีทุกประการนะฮะแล้วโอ้โหบุ๊กเล็ตตั้งหลายหน้าเนี่ยรวมภาพสวยๆเอาไว้มากมายเต็มไปหมดเลยนะครับทั้งหมดนี้ใส่มาในนี้และข่าวดีก็คือที่สำคัญมากนี่ผมถือว่าอันนี้โชคดีมากเลยนะครับก็คือว่าผมก็เปิดดูบุ๊กเล็ตคุณภาพของภาพเนี่ยคมชัดนะซึ่งอันนี้มันจะผิดวิสัยเพราะส่วนใหญ่แผ่นเลยอิชชูผมเคยบ่นหลายๆครั้งนะครับว่าบางทีมันคุณภาพของไฟล์ที่เก็บไว้มันไม่ดีคือมันไม่ได้เก็บไฟล์ต้นฉบับไว้ต้องไปสแกนจากปก CD แล้วมาขยายมันก็เลยทำให้ภาพไม่คมชัดแต่โชคดีของทีมนี้ฮะปรากฏว่าฮาร์ดดิสก์ที่เก็บอาร์ตเวิร์คของออริจินอลเวอร์ชันของอาร์ตเวิร์คปกอัลบั้มเนี่ยถูกเก็บเอาไว้ฮะแล้วไปค้นพบเปิดไม่ได้นะแต่ก็เอาไปกู้นะฮะไปให้ช่างฮาร์ดดิสก์กู้จนได้ไฟล์กลับมาดังนั้นเนี่ยทั้งหมดเนี่ยมันเลยเป็นภาพที่มันเป็นไฟล์แบบออริจินอลเวอร์ชันนะขนาดของภาพจึงสามารถขยายออกมาจนเป็นปกแผ่นเสียงอย่างที่เห็นทั้งหมดแล้วเมื่อคุณได้ยินคุณไปเห็นแผ่นนี้แล้วคุณได้ยินราคาคุณอาจจะตกใจราคามันรู้สึกจะ 3,000 กว่าบาทถามว่าคุ้มไหมสำหรับผมนะฮะ2แผ่นคู่รีมาสเตอริ่งใหม่สปีด45อาร์ตเวิร์คคมกิ้งเพราะมาจากออริจินอลเวอร์ชันปกทุกอย่างทำเหมือนออริจินอลเวอร์ชันหมดแต่ขยายมาเป็นปกแผ่นเสียงผมว่าคุ้มผลิตออกมา700แผ่นซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยค่อนข้างเทียบกับมาตรฐานของการผลิตแผ่นเสียงในปัจจุบันนี้ถือว่าเยอะนะฮะเพราะส่วนใหญ่แผ่นเสียงที่ผลิตในปัจจุบันผลิตกันประมาณสัก300แผ่น700แผ่นนี้ถือว่าเยอะแต่ที่ผมได้ยินมาตั้งแต่วันบางกอกวานิลฟานี่ขายไป400กว่าแผ่นแล้วนะครับจนถึงวันนี้ที่ชอบแผ่นนี้ตอนนี้ออกอากาศผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าเหลือกี่แผ่นและเช่นเคยครับชอบแผ่นนี้สนับสนุนโดยมัธยาวิชั่นเซ็นเตอร์ถ้าคุณมีปัญหาเรื่องของสายตาโดยเฉพาะถ้าทั้งสายตาสั้นและสายตายาวพร้อมๆกันคุณต้องการแว่นโปรเกรสซีฟคุณต้องไปที่มัธยาวิชั่นเซ็นเตอร์ครับติดต่อไปที่หมายเลขโทรศัพท์นี้ลองนัดหมายเข้าไปตรวจสอบสายตาคุณดูก่อนที่นั่นเชี่ยวชาญเรื่องนี้มากนะครับผมก็ใช้แว่นที่ตัดที่มัธยาวิชั่นเซ็นเตอร์อยู่ครับ
สรุปรวมก็คือนี่คือแผ่นที่ควรจะต้องเก็บเอาไว้เป็นอย่างยิ่งครับนี่จะเป็นแผ่นประวัติศาสตร์แล้วมันจะเป็นแผ่นที่เป็น rare item ไม่ว่าคุณจะซื้อไปเพื่อเก็บสะสมก็คุ้มเพราะมันสวยมากนะครับหรือคุณจะซื้อไปฟังก็คุ้มเพราะเสียงดีมากด้วยเช่นเดียวกันดังนั้นก็บอกได้แค่นี้ละครับช้าหมดอดเก็บแล้วก็อดฟัง Mr. C Return to Retro ผมชอบแผ่นนี้ครับ